ครับมาดูเรื่องนี้สักเล็กน้อยนะครับมีผู้ปกครองกับชาวเน็ตได้เห็นรูปของเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งจัดกิจกรรมไปเที่ยวฟาร์มจระเข้ในจังหวัดเชียงใหม่ครูพี่เลี้ยงพาไปเที่ยวปรากฏว่าผู้ปกครองเห็นแล้วตกใจเพราะให้เด็กอนุบาลลงไปถ่ายภาพคู่กับจระเข้ในบ่อแสดงโอ้อย่างนี้เลยเหรอซึ่งเสี่ยงอันตรายไม่มีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองลงไปดูแลใกล้ชิดบางภาพเด็กขึ้นไปใช้เท้าเหยียบหรือนั่งทับหลังจระเข้ท่ามกลางจระเข้หลายตัวในบ่อใครเห็นก็ต้องบอกว่าหวาดเสียวล่าสุดนักข่าวของเราที่เชียงใหม่ติดตามไปจนพบว่าต้นตอของภาพเป็นเฟซบุ๊กของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับเป็นกิจกรรมที่พานักเรียนเตรียมอนุบาลด้วยเตรียมอนุบาลนะฮะยังไม่อนุบาลเลยนะครับและนักเรียนที่เข้าค่ายฤดูร้อนไปเที่ยวชมฟาร์มจระเข้เอกชนที่แม่ริมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงหนึ่งของการแสดงเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าไปถ่ายภาพคู่กับจระเข้โดยเป็นจระเข้ที่อ้างว่าผ่านการฝึกฝนมานอนนิ่งก็ปรากฏว่ากลุ่มของเด็กอนุบาลโรงเรียนนี้มีการชักชวนลงไปถ่ายภาพคู่เพราะฉะนั้นล่าสุดกลายเป็นเรื่องน่าตระหนกตกใจนะครับคุณภาสิทธิ์โอ้โหตายตายนี่ถ้าเป็นลูกเราตกใจมากนะฮะถูกต้องฮะแต่อันนี้คือเป็น Facebook ของโรงเรียนเองเลยที่เป็นผู้เผยแพร่ภาพนะครับโอ้โหนี่ฮะเดี๋ยวต้องไปว่ากันต่อไปนะครับว่าทำไมปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับความจริงสวนจัดเองก็ต้องห้ามนะครับนั่นสิครับมันไม่ได้เลยนะฮะห้ามเด็ดขาดเลยเนี่ยอ่ะ